สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับคลิปหาสินค้าไอเดียนะครับ eBay Amazon นะครับคลิปนี้ช่วงนี้ผมขอไล่ Amazon นิดนึงนะฮะเพราะว่าเราสัญญาปลายปีว่าจะพยายามให้ได้500ชิ้นนะครับตอนนี้ก็460กว่าชิ้นแล้วนะครับเริ่มต้นเลยเป็นสินค้าง่ายๆมากนะครับเพื่อนๆก็เป็นเนี่ยแนวเนี้ยกระเป๋าใส่บัตรเครดิตใส่บัตร ATM นะครับแต่นั่นแหละประเด็นน่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันว่ามันเวิร์กยังไงนะครับช่วงนี้นะฮะผมจะหาไอเดียจากเว็บไซต์ที่เขาพูดว่าอะไรที่มันกำลังอินเทรนด์ในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ลองตีโจทย์แล้วก็วิเคราะห์ว่ามันจะขายได้ดีไหมใน Amazon ถ้าเกิดเรามาสร้างแบรนด์นะครับซึ่งตัวนี้กระเป๋าตัวนี้เลยนะเดือนหนึ่งอะยอดขายนะครับเดือนพฤศจิกาแล้วกันเพราะที่นี่ต้นเดือนธันวาแล้วเป็นข้อมูลของพฤศจิพอดีนะครับยอดขายนะครับชิ้นนี้ชิ้นเดียวในร้านคนนี้เลยนะ4 ล้านแค่กระเป๋าใส่บัตร4 ล้านแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับยังไงก็คลิปนี้จะทำโดย odonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขาย eBay Amazon สอนสร้างรายได้ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยแรกๆเริ่มแบบขายแบบเอาแบบเป็นรายได้เสริมแต่หลายๆคนนะฮะที่พอเริ่มทำเริ่มขายดิบขายดีกลายเป็นรายได้หลักได้เพื่อนๆสามารถลองทำเองก่อนได้นะครับแต่ถ้าลองแล้วขายไม่รู้จะขายอะไรไม่มีเครื่องมือช่วยอะไรนะครับเรามีคอร์สสอน eBay Amazon นะครับเพื่อนๆไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บ odonline.com แล้วก็ช่องทางการติดต่อตรงนี้เลยนะฮะคลิกได้เลยแล้วก็ Line แอดของเรานะครับตัวนี้นะหรือเบอร์โทรฮะโทรมาคุยแล้วช่วงนี้นะฮะเรามีไลฟ์คุยกัน4 ทุ่มของเกือบทุกวันสามารถเข้ามาปรึกษาในเบื้องต้นถามสินค้าว่าไอ้นี่เราจะขายได้ไหมเราสำหรับเราเหมาะกับ eBay Amazon อะไรดีมาคุยกันได้ฟรีๆเลยที่ YouTube Channel Oat Online นะฮะเรามีไลฟ์เกือบทุกวันแต่ว่าแนะนำ Subscribe ไว้ Subscribe ช่องแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับเวลาแบบไลฟ์ปุ๊บเพื่อนๆจะได้รู้ทันทีก็ถ้าจะติดตามถ้าจะคุยก็มาคุยกับเราตอนนี้ฟิกละ4 ทุ่มเจอกันนะฮะอ่ะเข้าเรื่องเลยสินค้าตัวนี้นะครับเป็นกระเป๋าเสร็จแล้วผมก็ดูแบบหลายเด้งเดี๋ยวค่อยคุยนะฮะเดี๋ยวปิดเสียงก่อนนี่คือไลฟ์สดเทคเดียวยาวนะฮะพยายามจะเป็นเทคเดียวนะครับคีย์เวิร์ดตัวนี้นะฮะดูแล้วเฮ้ยน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ผมก็ดูต้นทุนนะฮะจากสั่งโรงงานเนี่ยต้นทุนก็ประมาณ2 เหรียญบวกลบถือว่าโอเคนะครับจริงสินค้าตัวนี้นะครับแรงนะฮะอยู่ในแรงที่110ในหมวดเสื้อผ้าถ้าใครดูคลิปกับผมมานานอยู่แล้วผมจะพูดเสมอว่า Amazon เนี่ยเขาจะมีการจัดอันดับสินค้าขายดีและสินค้านี่มีเป็นล้านๆเป็น10 ล้านชิ้นถ้าสินค้าที่เราวิเคราะห์เนี่ยแรงอยู่ต่ำกว่า 20,000 ถือว่าเวิร์กซึ่งตัวนี้อยู่อันดับ110เลยแล้วคิดภาพดิเดือนหนึ่งขายได้ต้อง4 ล้านนะครับเดือนหนึ่งขายได้ถึง10,000 กว่าใบนะฮะประมาณ1,200,000 เหรียญคูณ30 บาทไปง่ายๆ1,000,000 เหรียญคือ3 ล้านอะถูกไหม30 บาทแล้วอีก28,000เฉียด4 ล้านเลยนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้ขายไม่ได้แพงมากนะครับ 9.99 10 เหรียญแต่อย่างที่เราบอกต้นทุนมันประมาณ2 เหรียญเองถ้าไปดูราคาโรงงานนะครับแต่เราเป็นพ่อค้านะฮะยิ่งขายของเยอะเราต้องซื้อราคาโรงงานไม่ใช่เราไปซื้อราคาปลีกที่เขาขายแล้วบนถนนใบละ100 นึงอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเพราะถ้าเราซื้อเยอะเนี่ยเราซื้อราคาโรงงานต้นทุนมันจะลดลงไปอีกนะครับเพื่อนๆธุรกิจเนี้ยใน Google ก่อนผมไปเจอมาเขาแนะนำคีย์เวิร์ดนี้นะครับผมก็มาเช็คในเครื่องมือ Amazon จริงๆคีย์เวิร์ดเนี้ยใน Amazon คนยังเสิร์ชแค่500กว่าคำแต่เราไปดูหน่อยว่าแล้วคีย์เวิร์ดนี้500กว่าคำเป็นยังไงที่เขาเช็คผมว่าเขาดู Google Trend เทรนสวยนะจริงๆเทรนสวยนะครับแล้วก็ผมอยากเช็คละเอียดว่าไอที่เทรนสวยเนี่ยคนเซิร์ชเยอะแค่ไหนเฮ้ย70,000แต่แปลกมากนะเสิร์ชใน Google ต้อง70,000นะครับใน Amazon จะไม่น่าจะ500นะจริงๆคีย์นี้ผมสงสัยมากนะครับแต่ว่าอ่านใน Google ก็ถือว่าเป็นเทรนที่ดีมากคนเซิร์ชถึง 74,000 คนนะฮะใน1 เดือนเดือนประมาณออกัสต์แล้วกันนะครับแล้วก็ล่วงลงมาหน่อยนึงก็อยู่ระดับ 70,000-60,000 อะไรเงี้ยจริงๆถือว่าดีเลยนะครับเราก็เลยเอามาวิเคราะห์ต่อในAmazon นะครับคีย์เนี้ยคู่แข่งบน Amazon แต่ปัญหาคือแต่จริงๆสินค้ามันไม่มีคีย์เวิร์ดเดียวนะ
500แต่คู่แข่ง 8,000 นี่ถือว่าสูงแต่เพื่อนๆดูอะไรนะที่ผมบอกว่าดูขายดีแต่ธุรกิจนี้ขายดีเลยต้องดูหลายๆตัวแรงเนี่ยนะปกติลงมาปุ๊บเนี่ยบางสินค้าขึ้นหมื่นแล้วนะนี่ยังหลุด 2,000 แล้วคุณดูดินี่คือยอดขายต่อวันนะครับของแต่ละกระเป๋าใส่บัตรวันนึงขายเป็น100ใบฮะย่ออื่นๆด้วยแต่ผมพูดเสมอว่าตอนที่เราวิเคราะห์เนี่ยเราจะดูไม่ถึง 20,000 ถูกปะแต่ผมก็พูดอีกว่าถ้าเราขายจริงนะครับเช่นเนี่ยสมมติเราขายอยู่แรงประมาณ 90,000 ยังออกวันละ 6 ใบอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำจริงนะครับอย่าไปสนใจแรงแต่ตอนที่เราวิเคราะห์อ่ะเราวิเคราะห์ดูเอ้ยแรงดีแรงดีแรงดีน่าทำแต่พอทำจริงอ่ะขายออกวันละ 6 ใบก็แฮปปี้แล้วครับมี1สินค้าเนี่ยขายออกวันละ 6 ใบถ้าเราได้แรงดีๆนะเราทำคีย์เวิร์ดดีแล้วเราขายออกแล้วได้แรงดีๆเนี่ยแล้วให้คุณพยายามให้มีสินค้าอย่างเงี้ยประมาณ30ชิ้นขึ้นบอกเลยว่ากำไรการขายของบน Amazon เรือนแสนไม่ใช่เรื่องยากครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับดูเดแรงแสนก็ยัง6ใบต่อวันพยายามทำอย่างเงี้ยให้มีสินค้าเนี่ยชิ้นนี้ออก3ชิ้นต่อวันชิ้นนี้ออก6ชิ้นต่อวันชิ้นนี้3วันออกชิ้นรวมๆกันให้มันได้สัก30โปรดักต์ขึ้นค่อยๆทำค่อยๆทำแล้วอนาคตกำไรเรือนแสนแล้ว Amazon เนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งส่งเองเดือนนึงคุณทำงานแค่5วันเป็น Active Income ที่ทำงานน้อยแต่ได้ตังค์เยอะนะครับเป็นงานที่หลายๆคนใฝ่ฝันเลยนะทำ MBA Amazon นะครับแต่ว่าด้วยความที่นี่คีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับที่ผมดูตัวนี้อ่ะตัวนี้มันเกี่ยวข้องเต็มๆเลยแล้วคนเสิร์ชตั้ง 26,000 แล้วมาดูหน่อย 26,000 เป็นอย่างไรนะครับครับก็สวยงามสุดๆขึ้นแบบสุดๆงามแต่แล้วคนหาตั้ง 26,000 แล้วใน Google ล่ะนะครับไอ้นี่ลืมวางดูแท่งแต่ไม่เป็นไรนี่แท่งมัน 250,000 ก็เฉลี่ยสูงกว่าไอ้ตัวนั้นหน่อยนะครับประมาณแสนกว่าๆนะฮะแท่งเนี่ยตรงเส้นเนี่ย 250,000 นี่เกือบๆก็ประมาณแสนกว่าถือว่าโอเคนะนี่คีย์เวิร์ดหลักแล้วก็เรามาดูหน่อยขายดีไหมนะครับคู่แข่งขึ้นมาหน่อยนึงเอง 10,000 แต่คนหาทั้ง 28,000 ไอ้ตัวนี้จริงๆคีย์นี้แม่งเด็ดกว่าอีกนะแต่ก็จะมีสินค้าตัวเดียวกันแหละคีย์เดียวกันแล้วเลื่อนลงมานี่ดูดิแรงยังไม่หลุด 1,000 เลยแล้วเนี่ยยอดขายต่อวันเนี่ยขั้นขำๆแม่งวันละ200ใบเฮ้ยกระเป๋าใส่บัตรนี่ไม่ใช่งานขำๆแล้วนะครับออกวันละ200ใบเนี่ยหลายยี่ห้อเลยเห็นไหมน่าทำมากตัวนี้บอกเลยแล้วก็มันบางด้วยไงมันบางและเบาเป็นสินค้าที่โคตรน่าลงทุนจริงๆเนี่ยบอกเลยนะครับพอๆกับที่ผมเล็งๆไว้อยู่ที่อยากทำเองในผ้ามันคอยตัวนั้นนะแล้วก็เหมือนที่ผมพูดเสมอมาพอเราขายจริงนะฮะเนี่ยหลุดนะดูดิแรงเกือบ 200,000 ยังออกวันละ2ใบเลยจัดไปเลยตัวนี้ผมบอกเลยน่าทำสุดๆนะฮะน่าสนใจไหมล่ะนะฮะนะก็สำหรับเพื่อนๆสมาชิก Amazon นะครับที่กำลังทำ Amazon อยู่อยากได้เฉลยสินค้าตัวนี้นะจัดมาโค้ดคีย์เวิร์ด EP 464โค้ด4645นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ผมว่าน่าสนใจพอสมควรเลยจริงๆนะนะครับทั้งคีย์ที่เขาให้มาหรือเป็นท็อปคีย์ที่เราเจอใน Amazon นะครับผมว่าน่าลงทุนฮะตัวนี้แล้วก็ลงทุนไม่แพงนะครับขายสัก10เหรียญก็ยังมีคนซื้อถ้าแบบที่เราเลือกมาสวยถูกใจอะไรอย่างเงี้ยวิธีเช็คก็ไปดูในแบบใน Amazon ก่อนว่าตัวไหนที่มันขายดีแล้วแบบลักษณะมันจะเป็นยังไงแล้วก็เอาแพทเทิร์นที่มันคล้ายๆกันสั่งโรงงานก็เท่านั้นเองนะครับอ่ะท้ายแล้วนะฮะก็โอ๊ตออนไลน์นะครับสอนนะฮะมีเครื่องมือหาสินค้าขายดีให้มีเครื่องมือหาคีย์เวิร์ดให้มีคลิปนะฮะทำมาเปิดไอเดียให้เพื่อนๆสามารถขอเฉลยได้เป็นไอเดียสำหรับทุกวันนะฮะทำมาจากโอ๊ตออนไลน์เป็นที่เดียวที่บ้านทำคลิปทุกวันนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากมีรายได้เสริมอยากเรียนกับเรานะครับสอนเป็นแบบจับมือทำนะฮะสนใจติดต่อได้เลยโปรโมชั่นอยู่หน้าเว็บไปดูได้แล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับคลิกได้เลยมันจะไปที่ไลน์แอดนะฮะหรือไปที่ไลน์ของเพื่อนๆ นะครับไปที่เพื่อนเพื่อนพิมพ์แอดตามด้วยโอ๊ตออนไลน์หรือจะโทรมาคุยกับเราก่อนหรือจะเข้ามาคุยกับเราทางไลฟ์สดประมาณ4ทุ่มของเกือบทุกวันตอนนี้ผมคิดได้ละเราจะไลฟ์กันทุกวันดีกว่าบางทีคุยไปมันก็เพลินดีนะเมื่อคืนคุยไป70กว่านาทีนะครับมันก็เพลินดีนะ
ก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็เรามีแฟนเพจนะครับยังไงก็ฝากไปกดถูกใจเพจเราให้เราด้วยนะครับนิดนึงนะโอ้ผมว่านิ่ง 30,000 มานานละอยากแบบขึ้น 38,000 39,000 40,000 บ้างยังไงก็ครบหัวแล้วฝากไปไลค์เราหน่อยนะครับมีคนมาเดี๋ยวไปละ